การประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสตรอเบอรี่ตัวแม่แก้สีฟันซอสเกลือตัวจริงมั่นใจสตาร์ทคิดสตาร์ทซอลซอฟกลิ่นปากเจแปนฮอลิเดย์เที่ยวญี่ปุ่นกับคนรู้จริงตอนเช้านะคะสวัสดีครับผมขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่รายการมาที่เดะเจแปนเอ็กซ์วันนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่ที่ชิบะอยู่ใช่แล้วเราก็จะตะเวนขับรถเล่นแบบชิวๆกันตอนนี้เนี่ยเราขับรถมาจนถึงแบบสุดติ่งของจังหวัดชิบะแล้วคืออยู่ที่เมืองชิกุระนั่นเองแล้ววันนี้ผมบอกไว้เลยว่ากิจกรรมช่วงเช้าเนี่ยที่เราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวเนี่ยนั่นเอียดเลยฮะใช่แล้วค่ะสำหรับเช้านี้นะคะเราก็จะเที่ยวกันอยู่ในเมืองชิกุระใครที่ชอบซูชิเรามีอะไรดีๆมาฝากส่วนตอนนี้แชมป์กับพี่อุ้มเนี่ยต้องขอเติมพลังกันก่อนที่จะขับรถพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันโอเคไปเลยอุ้ยหอมปลากันนะคะชื่อว่ากินลินโซโคโตบุกิครับเป็นเลียวกังแต่ว่าไม่ได้พาไปพักนะที่นั่นเนี่ยเขามีสอนทำเกี่ยวกับเรื่องซูชิงั้นพี่ปั้นเดี๋ยวผมกินเองเอาไปเลยครับวันนี้ตาแกได้สบายไปคุณเซมิยะซังซึ่งเป็นเจ้าของเรียวกังแห่งนี้แล้วก็เป็นเจ้าของร้านซูชิด้วยตรงเมืองชิกุระเนี่ยนะคะล้อมรอบไปด้วยทะเลฉะนั้นเนี่ยก็จะมีพวกปลาสดๆมีอาหารทะเลสดๆเนี่ยมาทำซูชิได้แบบอร่อยล้ำเลยแล้ววันนี้นะคะอุ้มขอถือโอกาสพาเพื่อนๆมาดูวิธีการทำซูชิแล้วก็วิธีการทานซูชิไปด้วยเลยนะคะお願いしますはいわかりましたじゃあ寿司屋さん行きましょうโอเคไปห้องนู้นเลยไปเอาล่ะอุ้มพาเพื่อนๆนะคะไปกินซูชิมาก็หลายร้านแล้ววันนี้นะมาให้ความรู้กันบ้างดีกว่าวิธีการทำซูชิทำยังไงที่ถูกต้องแล้วก็รวมถึงวิธีการกินด้วยโอเคให้มาชิมมาเสิร์ฟเดี๋ยวこちらがซูชิชาริですねอันนี้ก็คือข้าวที่ทำซูชินั่นเองนะคะใช่この中にはお米
ซาโต้ชิโอและไฮเตอร์มัสก็คือส่วนผสมของข้าวเนี่ยนะคะเขาก็จะมีข้าวที่เป็นข้าวญี่ปุ่นนี่แหละอันเนี้ยแล้วแต่นะว่าเชฟคนไหนเขาจะชอบข้าวจังหวัดไหนก็คือแล้วแต่เสร็จแล้วก็จะมีส่วนผสมก็คือน้ำส้มสายชูมีน้ำตาลมีเกลือเดี๋ยวก็ลองปั้นเดี๋ยวก็ลองทำกันดูเนาะเผื่อผมจะได้สูตรใหม่ได้เลยโอเคให้ฮาจิมะมาชมではまず最初にチャリ玉というご飯だけを握ってもらいます。โอเคขั้นแรกคือการปั้นข้าวก่อนเลยใช้นิ้วกลางกับนิ้วนางそうですねこのくらいですよねつけすぎないจุ่มน้ำしますจุ่มน้ำแบบนี้นะはいこれを左手で受け取りますそうแล้วก็เหมือนแบบกำปั้นเข้าไปถ้าเราได้ตุ๊กแกมองมีมาแล้วก็อย่างนี้では指先はい2นิ้วเหมือนเดิมเอา2นิ้วโอเคค่ะกุยข้าวขึ้นมาแล้วใช้นิ้วโป้งคอยประคอยประคองเอาไว้เขาบอกเก่งๆๆๆนั่นน่ะติดแล้วโอ้จกข้าวเหนียวง่ายกว่าเนาะ立てすぎないねこうじゃなくてこうそ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 うค่อย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 ตะกุยขึ้นมาอ๋อ指先だけでもここだけเป็นอย่างนี้นะห้ามอยู่ในอุ้งมืออย่างนี้นะต้องอยู่ตรงแค่นิ้วอย่างเดียวค่อยๆเอานิ้วปั้นมันไปเรื่อยๆแชมป์กุยขึ้นมาแกมันไม่มากับมือผมเลยอ่ะมันดูดิดูดิมันไม่มากับมือผมเลยอ่ะเนี่ยผมก็ทำเหมือนที่อาจารย์เขาสอนแล้วทำไมพี่อุ้มทำได้อ่ะvery good very good นี่ของพี่เป็นปั้นแล้วนะเป็นก้อนแล้วนะเอาหยิบขึ้นมานั่นน่ะมาทั้งมือเลยคว้าขึ้นมาป๊ามาละมันไม่มาครับไม่มาเลยอ่ะนี่หืมโอ้โหเดี๋ยวให้เซนเซสอนหน่อยเซนเซวันยังไงชื่อว่าเซนเซโอ้อาเจ๊ะเอาใหม่เขาบอกว่าแกมือร้อนไปแล้วก็มือแห้งไปอ่ะมันก็เลยติดข้าวเลยติดแกควักเยอะๆหน่อยนะสังเกตไหมเห็นแบบพ่อครัวเขาจะทำเร็วมากก็คือควักมาแล้วปุ๊บทำเลยอย่างเงี้ยจ้าลงคาถาเดี๋ยวมาดูคราวนี้ปั๊บซอสควักเลยควักมาแห้งควักซอส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 ติดเลยอ่ะนี่ไม่มีข้าวสักเม็ดเลยนะที่นิ้วน่ะเนี่ยแล้วดูของผม next step yeah โอเค okay yeah okay 今度左手ですมือซ้ายมาทำเป็นห่อๆอย่างนี้ไว้ใช่ใช่วางปาวาง two three four fivefAnd finish. Finish. Okay. Wang. Oh, very good. Very good. ได้แล้วได้แล้วต่อไปนะวิธีต่อไปต่อเลยหยิบปลาขึ้นมาครับหยิบอย่างนี้นะสองนิ้วชาลีชาลีบอลจุ่มน้ำหยิบข้าวขึ้นมาข้าวครับแล้วก็ปั้นไปแชมป์ผิดข้างอ้าวผิดข้างเอาใหม่เอาใหม่วาซาบิต่อไปวาซาบิเอานิ้วชี้ขึ้นมาเอาวาซาบิขึ้นมานิดนึงปาดนิดนึงปิ๊ดここで初めてอันนี้手にのせますวางปุ๊บวาซาบิปาดวาซาบิ1 2ปาดそしたらあと一緒ですさっきวางลงเลยone พริก2 1So roll it, roll it. So, two, three, four.
four. Hey, right, finish. Ah, finish. Yeah. Ah. Yeah. Oh, good. Yeah. 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 Okay. Okay. คือขั้นตอนวิธีการกินที่ถูกต้องอันนี้ผมชอบมาก อยากกินมานานแล้วโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราไปทานกันดีกว่าไปไปเลยทาคาเบะจินจะเจ้านี้เขาสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเทพเจ้าแห่งการทำอาหารนั่นอาจารย์เราหรือเปล่าที่สอนทำซูชิกับซูชิอ๋อใช่ใช่ไหมนั่นเขาคงไม่ธรรมดาแล้วอะお召し上がりください。โอเคตอนนี้นะคะซูชิอยู่ข้างหน้าของเราแล้วเดี๋ยวอุ้มบอกก่อนว่ามันมีขั้นตอนยังไงบ้างแล้วทำไมมันถึงต้องมีอันนั้นอันนี้เพื่อนๆสามารถที่จะทำตามเราได้เลยนะซูชิวางตรงนี้ครับโชยุวางใกล้ตัวถ้าเกิดใครกินอยากกินด้วยตะเกียบวางข้างๆแต่ว่าอันเนี้ยเราจะกินแบบออริจินอลเลยคือกินด้วยมือนะคะมีปลา3อย่างปลา3อย่างเนี่ยเขาก็จะกินกันตั้งแต่รสชาติที่อ่อนสุดไปถึงรสชาติที่เข้มข้นที่สุดครับมันก็จะไล่ลำดับไปเรื่อยๆตอนนี้ปลาเนื้อขาวอันนี้คือปลาซูซูกินะคะสีแดงคือปลามากุโระแล้วก็ชิ้นสุดท้ายคือปลาซาบะไล่รสชาติเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆสังเกตไหมว่าทำไมทุกร้านซูชิต้องเสิร์ฟขิงดองเออจริงบางคนอุ้ยไม่ชอบกินไม่กินอะไรเงี้ยอันนี้คือมันผิดขั้นตอนสมมติว่าเรากินชิ้นแรกไปแล้วเราต้องกินขิงดองตามเพื่อจะทำให้ขิงดองเนี่ยไปกบรสชาติของปลาชิ้นแรกแต่ว่าวิธีการหยิบวิธีการจิ้มเนี่ยทำยังไงเดี๋ยวให้เซนเซเขาสอนพวกเราเลยโอเคโอเคเต้นมือก่อนเริ่มสิโอเคเตรียมตัวそうしましたらまず白身からいきますはい一番さっぱりしたお魚ですส่วนใหญ่ก็จะใช้3นิ้ว3นิ้วเหมือนเดิม横にしましょうโอเคพลิกขึ้นมาพลิกขึ้นมาข้างๆนะพลิกอย่างนี้อะมาดิสเกสกินเอาปลาจิ้มซอสนิดเดียวนะจิ้มตรงหางๆเสร็จแล้วสักหน้าอันซ้ายเอาปลาด้านที่มีซอสเนี่ยเอาลิ้นให้โดนลิ้นก่อนโอเคคือกินแบบนี้นะมันรู้สึกแตกต่างจริงมันอบอวนไปหมดมีรสของโชยุก่อนครับเสร็จแล้วมันก็จะตามด้วยรสของปลาแล้วก็รสของข้าวซึ่งมันแยกกันอย่างชัดเจนแต่ก่อนที่กินเนี่ยคือมันก็กินรสผสมปนเปกันไปความอร่อยก็ประมาณนึงแต่อันเนี้ยเรารู้สึกถึงทีละขั้นแต่ผมเนี่ยกินผิดมาตลอดเลยนะแล้วผมไม่คิดเลยว่าเฮ้ยว่านี่คือวิธีการกินเพราะทุกทีเนี่ยผมเนี่ยก็จะเอาตะเกียบคีบแล้วก็เอาตัวข้าวเนี่ยไปจุ่มกับโชยุใช่แล้วก็กินเข้าปากแล้วพออันเนี้ยมันกลับกันเลยนะ อาจารย์เขาก็ให้สอนว่าเอาให้เอาเนื้อปลาเนี่ยพลิกกลับแล้วก็จิ้มมันจะได้เป็นรสชาติที่เป็นสเต็ปเหมือนที่พี่อุ้มบอกจริงเพื่อนๆลองทำดูแตกต่างจริงๆโอเคต่อไปชิ้นที่สองเลยดีกว่านะและวิธีการทานอย่างถูกต้องไปแล้วถูกต้องครับเพื่อนๆก็สามารถเอาไปปฏิบัติได้นะครับผมรับรองเลยว่าถ้าน้องๆหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยได้กินซูชิเนี่ยมันจะอร่อยขึ้นอีกเยอะเลยครับใช่แล้วค่ะวันนี้เราโชคดีมากๆที่ได้คุณเซมิยะซังนะคะเป็นคนช่วยเราตั้งแต่การทำจนถึงสอนวิธีการกินเนี่ยโอ้อย่างถูกต้องเลยต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะอาริกาโตโกไซมาอาริกาโตโกไซมาอาริกาโตโกไซมาจ้าและคำสุดท้ายของพวกเรา
Yeah. はい、じゃあ行きましょう。はい。1、2、3。ซูชิแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปกันอีกที่หนึ่งชื่อว่าทาคาเบจินจะเพื่อนๆกดแมปโคตามอุมาได้เลยโอเคมาขึ้นรถตามมามาศาลเจ้าที่นี่เดี๋ยวผมสอนพี่เองเดี๋ยวผมขอโชว์ภูมินิดนึงดูอาจารย์แชมป์ครับอาจารย์แชมป์ตามผมมาครับก่อนที่ว่าศาลเจ้าที่นี่ครับเราต้องชำระล้างร่างกายก่อนตักเลยครับคนละกระบวยครับพี่อุ้มนี่ครับขอบคุณครับนี่วิธีการล้างนะครับเราก็จะล้างด้วยมือซ้ายก่อนมือซ้ายก่อนมือซ้ายแล้วก็มือขวาครับมือขวาครับขวาเสร็จปุ๊บเช็ดปากหน่อยฮะนี่แล้วก็เทน้ำทิ้งนี่เป็นการชำระล้างนะครับผมเวลาเราพูดไม่ดีเราทำอะไรไม่ดีแบบนี้ก่อนที่เข้าศาลเจ้าต่อมาครับไปที่หน้าศาลเจ้าครับครับต่อมาครับครับเราก็มาอยู่ตรงที่หน้าศาลเจ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก่อนจะทำอะไรนั้นเคารพครับเราต้องถอดหมวกถอดหมวกครับเหรียญครับเหรียญโยนเลยต้องโยนเหรียญก่อนครับโยนเหรียญเนี่ยครับเหรียญผมขอเหรียญหมายถึงผมขอเหรียญที่ที่มาทำบุญไม่พกเหรียญเลยมาเลยเหรอครับเนี่ยครับของพี่ด้วยครับเราไปอีกขั้นหนึ่งครับโยนเหรียญครับโยนเหรียญเสร็จนะครับครับเราก็ต้องพรมนับสองรอบหนึ่งสองตบมือสองครั้งครับแล้วก็โค้งคำนับอีกรอบหนึ่งดีเลยถ้าเกิดเพื่อนๆ นะคะไปตามศาลเจ้าต่างๆนะสามารถทำตามแบบแชมป์ได้เลยนะคะแต่ว่าก่อนโค้งครั้งสุดท้ายเนี่ยอย่าลืมขอพรด้วยอ้าวแกโค้งปุ๊บก็ยังไม่ได้ขออะไรเลยเนี่ยแกมาไหว้กะโชว์ภูมิซะหน่อยพลาดตรงลืมขอพรปะโถโอเคแต่ใช้ได้แล้วโอเคอ่ะครับผมไปโหหยอดเหรียญแต่ไม่ขอพรที่อุ้มพาเพื่อนๆมาที่ศาลเจ้านี้นะคะเพราะว่าศาลเจ้านี้เขาสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเทพเจ้าแห่งการทำอาหารและเขามีพิธีการพิธีนึงนะคะที่ชื่อว่าโฮโจซึ่งเขาจะทำที่ศาลเจ้านี้แหละไม่ได้มีทุกวันนะคะวันนี้เราขอให้เขาทำให้เราดูเป็นพิเศษเลยไหนๆก็มาเมืองนี้แล้วเดี๋ยวอุ้มพาเพื่อนๆไปดูกันครับป่ะนะคะป่ะลงด้านนี้พิธีแบบนี้เนี่ยเขาก็จะจัดขึ้นในราชสำนักเพื่อที่จะเป็นการถวายให้กับองค์จักรพรรดิตอนนี้มาจัดที่นี่เพื่อที่จะถวายให้กับเทพที่อยู่ที่ศาลเจ้าแห่งนี้นั่นเองแล้ววิธีการเป็นยังไงบ้างครับวิธีการนะคะก็คือจะมีมีดด้ามยาวแล้วก็จะมีเป็นตะเกียบเหล็กวิธีการทำก็คือเขาจะแล่ปลาโดยที่ไม่ใช้มือจับปลาเลยคือไม่ใช้มือใช้แค่สองอุปกรณ์นี้ใช่แล้วเดี๋ยวเรารอดูนะว่าจะ
ิก็กินซูชิอ๋อใช่ใช่งั้นเขาคงไม่ธรรมดาแล้วเมื่อกี้ฟังอยู่นะแล้วก็ดูอาจารย์เราอ่ะคนลุกจริงพี่ผมไม่เคยเห็นงานอะไรที่มันแบบมันละเอียดมันมีสมาธิมันทุกอย่างมันดูแบบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมดเลยใช่แล้วพี่อุ้มมาญี่ปุ่นบ่อยๆอ่ะพี่อุ้มเคยเห็นพิธีการอะไรแบบนี้ป่ะเคยได้ยินชื่อแต่ไม่เคยเห็นเลยนี่ก็เป็นครั้งแรกของเราทั้งสองคนครั้งแรกต้องขอบคุณศาลเจ้าแห่งนี้แล้วก็เดี๋ยวเราไปเข้าไปขอบคุณอาจารย์กันเลยดีกว่าโอเคจ้ะอีกจุดหนึ่งในเมืองคาโมกาวะนะคะที่อยากจะให้มาเที่ยวกันที่นี่คือวัดทันโจจินั่นเองมาอยู่ที่เมืองคาโมกาวะแล้วระหว่างทางเนี่ยมีร้านหนึ่งที่อุ้มจะมากินกลางวันเลยแวะชิมได้เลยนี่เอบิยะคาเฟ่ชื่อก็บอกอยู่แล้วเอบิเนี่ยแปลว่ากุ้ง2เมนูเดี๋ยวอุ้มจะพาชิมเนี่ยนะเดี๋ยวอยู่ในร้านนี้เลยป่ะคือรู้เลยว่าต้องสั่งอะไรกลิ่นดีมากถูกต้องโอเคเสน่ห์ของการขับรถเที่ยวในชิบะเนี่ยนะคะคเพื่อนๆก็จะได้เห็นร้านเล็กๆได้เจอร้านดีๆแบบเนี้ยอย่างที่แบบอารมณ์ของการเที่ยวโดยรถไฟหรือว่านั่งรถประจำทางเนี่ยจะไม่ได้เจอพอมันอาจจะผ่านไปใช่แล้วอันนี้อุ๊ยร้านนี้น่ากินอยากแวะได้เลยถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากจะทำตามแบบเรานะกดแมปโค้ดตามมาได้เลยร้านเด็ดๆเพียบง่ายมากกินโอ้ยหนวดพันกันไปหมดเลยตอนนี้คือหน้าตาของอาหารนี่คือแบบผ่านแล้วอ่ะใช่เดี๋ยวรอดูรสชาตินะเอานี้ก่อนไหมซาชิมิเพราะว่าเดี๋ยวแกงกะหรี่จะไปทำให้รสชาติลิ้นเรามันเปลี่ยนขอแบบไม่จิ้มเลยนะขอแบบสดๆเลยนี่หูเนื้อใสมากลองดูเป็นไงกรอบเนื้อกรอบเลยแต่ต้องเติมเดี๋ยวผมลองดูไม่เหม็นเลยอ่ะนี่แบบไม่จิ้มเหมือนกันนะครับเอาล่ะกรอบเนาะกรอบไม่มีกลิ่นคาวกรอบแล้วก็หวานแบบติดลิ้นนิดนึงคราวนี้ขอลองแกงกะหรี่บ้างแกงกะหรี่น่ากินมากโอ้ยสดมากจริงๆเพื่อนแกะง่ายมากโอ้ยเป็นไงต้องตบมือให้เลยต้องตบมือให้เลยอ่ะแบบดีมากรสชาติของแกงกะหรี่ไม่ได้นำกุ้งรสชาติกุ้งเนี่ยมันหวานนำมาอยู่แล้วแต่ว่ามันได้ความเผ็ดนิดๆของแกงกะหรี่ไม่เลี่ยนอร่อยไม่เลี่ยน
น่ากินมากเนื้อแดงดีมากสดจริงๆเหมือนยังไม่ตายยังดิ้นอยู่โอ้นี่เดี๋ยวผมลองชิมนะจัดจานจิ้มหน่อยดีไหมตามที่บูพี่ตามที่พี่พูดโอ้โหอร่อยจนพูดไม่ถูกกันเลยลิ้นรัวเลยใช่ไหมลิ้นรัวพี่แถวบ้านเรามีขายไหมที่ประเทศไทยอ่ะโอ้โหนี่พี่อยากจะจุงมือเชฟเขาไปเปิดที่ทองหล่อเลยพี่รวยแน่อ่ะอร่อยจริงอร่อยจริงจนไม่อยากกินอ่ะเสียดายอ่ะต้องอมไว้ก่อนต้องอมซับซ่าありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。อร่อยจริงๆเพื่อนๆมาได้เลยนี่ร้านนี้เอเบียคาเฟ่ตามมาอร่อยเป็นฟูดありがとうございます。Bye.ให้มาเที่ยวกันที่นี่คือวัดทันโจจินั่นเองดูสวยมากใหญ่ยาวขึ้นไปเนี่ยบนถึงบนภูเขาเลยเดี๋ยวเรารีบเข้าไปเที่ยวกันดีกว่าครับไปประตูดูสวยใหญ่แล้วก็เก่ามากๆเลยพี่ใช่แล้วค่ะประตูนี้นะมีชื่อว่านิโอมงเป็นสิ่งปลูกสร้างที่เก่าแก่ที่สุดของวัดนี้เนี่ยตรงเนี้ยเขาเขียนไว้เลยว่าถ้าเกิดว่าปี2021เมื่อไหร่นะประตูนี้จะครบ800ปีโอ้โหนานมากเลยนะ800ปีเขาผ่านมาทุกอย่างแล้วรอดพ้นจากขู่ไม่ว่าจะสงครามโลกไม่ว่าจะภัยพิบัติอะไรต่างๆนี่อยู่ได้เลยสวยมากไปตรงนี้นิดนึงรูปปั้นอันนี้นะคะก็คือรูปปั้นของพระนิชิเรนตอนเด็กนั่นเองพระนิชิเรนเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ก่อตั้งศาสนาพุทธนิกายนิชิเรนขึ้นมาแล้ววัดนี้นะคะก็เป็นวัดที่เป็นวัดหลักเลยของศาสนาพุทธนิกายนิชิเรนคนญี่ปุ่นที่เขานับถือศาสนาพุทธนิกายเนี้ยก็โอ้แห่แห่กันเข้ามาสักการะที่วัดนี้อ๋อเพราะที่นี่ก็คือวัดหลักอีกที่หนึ่งใช่แล้วโอเคเดี๋ยวพี่จะพาเข้าไปที่วิหารหลักด้านในนะไปไหว้ด้านในสวยนะสวยนะไปไปมีชื่อว่าโซชิโดครับก็คือสร้างขึ้นเนี่ยเพื่ออุทิศให้กับพระนิชิเรนนั่นเองแล้วด้านในเนี่ยก็ประดิษฐานรูปปั้นของพระนิชิเรนด้วยอ๋อที่เหมือนเป็นผู้ก่อตั้งใช่แล้วเป็นผู้ก่อตั้งวัดนี้เดี๋ยวเราเข้าไปสักการะกันดีกว่าโอเคใช่ค่ะพี่อุ้ม
วัดที่นี่นี่โหลึกมากๆเลยนะเข้ามาเรื่อยๆ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 นะครับผมแล้วเข้ามาเสร็จปุ๊บเราก็จะเจอโอ้สถาปัตยกรรมที่แบบเก่าๆนะใช่ก็คือพานิชิเลนเนี่ยนะคะเขาได้มาสร้างวัดเนี่ยตั้งแต่ปี1276โดยประวัติของพานิชิเลนเนี่ยเขาก็จริงๆแล้วเขาเป็นแบบเด็กทารกที่ถือกำเนิดในครอบครัวชาวประมงตั้งแต่สมัยจูโอเลยคือตอนที่แม่เขาตั้งครรภ์เนี่ยแม่เขาก็ฝันว่ามีพระอาทิตย์เนี่ยมาอยู่ในครรภ์แล้วตอนที่เด็กทารกคนนี้เกิดนะก็มีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้น3อย่างอย่างแรกเลยคือมีน้ำบริสุทธิ์เนี่ยผุดขึ้นมาจากในสวนอย่างที่สองเลยก็คือดอกบัวบานแบบบานสะพรั่งเลยนะในขณะที่แบบอากาศหนาวเย็นอยู่บริเวณชายหาดอันที่3เลยน่าตกใจมากคือมีปลาไทอ่ะฝูงปลาไทลอยขึ้นมาเหนือน้ำแล้วแบบมาอยู่เยอะมากเขาก็เลยถือว่าพานิชิเลนเนี่ยได้รับขนานนามว่าเป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งเหมือนกันอ๋อประวัติโดยคร่าวๆใช่เสียดายมากเลยเนาะมันมืดเร็วพอดีช่วงที่เรามาเนี่ยนะคะเป็นช่วงฤดูหนาวมันก็จะมืดเร็วนิดนึงเราก็เลยเดินได้ไม่ค่อยทั่วมากแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนมานะใช้เวลาสัก2ชั่วโมงเดินตั้งแต่หน้าวัดเนี่ยเข้าไปเรื่อยๆลึกยาวเข้าไปเลยลึกมากลึกจริงๆนะครับวัดนี้เนี่ยลึกไปถึงโอ้ยภูเขานู่นเลยใช่แล้วค่ะแล้วจากตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะกลับเข้าที่พักตอนนี้เราอยู่ที่คาโมกาวะเราจะขับรถขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะมาที่เมืองที่ชื่อว่าคาซูระโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปพักตรงนั้นกันครับโอเคไปกันเลยพันดาโฮมสเตย์ถ้าเกิดเพื่อนๆมาที่เมืองแถวคาซูระเนี่ยมาลองพักกันได้ลองนึกดูดิอยู่กับเพื่อน 5-6 คนเราทำอะไรก็กินซาซูมิกันไปกินปลากันไปนะคะこんばんは。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。こんばんは。あ、トナピ。ครับพี่พามาบ้านญาติพี่หรือเปล่านะเดี๋ยวคืนนี้เรานอนไหนอะไรยังไงช่วยชี้แจงแล้วก็แถลงไขหน่อยไม่ใช่คือเราก็นอนมาทุกรูปแบบแล้วโรงแรมแล้วก็นอนแล้วเรียวกังแล้วก็นอนแล้วพี่เลยอยากให้ลองนอนแบบโฮมสเตย์ดูบ้างเป็นอีกทางเลือกนึงให้เพื่อนๆได้ดูกันอืมอ่ะให้คุณมองว่าเดี๋ยวทักทายคุณลุงก่อนให้คุณลุงครับคุณลุงโทระซังเนี่ยคือเป็นคุณลุงที่เป็นเจ้าของโฮมสเตย์ที่นี่ครับที่นี่ชื่อว่าคันดะอ๋อคันดะโฮมสเตย์คันดะโฮมสเตย์ถ้าเกิดเพื่อนๆมาที่เมืองแถวคาซูระเนี่ยมาลองพักกันได้ถ้าเกิดว่าไม่ติดว่าอุ๊ยต้องนอนโรงแรมหรือว่าอยากจะลองประสบการณ์ใหม่ๆเนี่ยได้เลยลองเปลี่ยนบรรยากาศดูบ้างก็ได้นะใช่แล้วเดี๋ยวให้คุณลุงพาเราไปที่พักกันมั้ยป่ะเชิญเลยค่ะどうぞはいうむさんはこちらはいโอเคห้องพี่ห้องนี้ครับชามさんはこちらโอเคありがとうございますพี่ห้องพี่ไปห้องฉันห้องนี้เดี๋ยวผมเอาเป๋าเก็บแล้วครับเป็นไงผมว่าที่นี่เนี่ยโฮมสเตย์ที่นี่เนี่ยเหมาะกับแบบว่ามากับเพื่อนๆแล้วก็มาพักกันเป็นหมู่คณะอะไรอย่างงี้ใช่แล้วพี่ว่าเดินกันง่วนเลยเนี่ยเพราะมีแค่2ชั้นใช่แล้วก็มันอีกอย่างนึงเสน่ห์ของมันเนี่ยมันก็คือแบบความเป็นกันเองของเจ้าของของลุงเมื่อกี้ใช่ห้องนี้ครับโถให้เพื่อนๆดูกันก็เป็นห้องโล่งๆแล้วก็มีที่นอนที่เป็นแบบที่นอนแบบญี่ปุ่นประตูกระดาษประตูกระดาษย้ำกระดาษอย่าเอาแบบไปเจาะอย่างงี้ไม่ได้นะไม่ได้ลุงเอาเรื่องนี่เอาเรื่องไม่เท่าไหร่แต่พี่อย่ามาเจาะของผมโอ้ยามวิกาลไม่นะไม่นะเราแยกกันนอนนะอย่ามาเจาะอย่ามาแอบมาเคาะอะไรอย่าแอบ
แอบมาเข้าห้องผมไม่ได้นะเพราะประตูผมล็อกไม่ได้นะรอจัดมาเรามาดูบรรยากาศของชั้น2กันบ้างดีกว่าครับตรงนี้เป็นห้องน้ำมีทั้งแบบจะเป็นนิสตายแล้วก็แบบเวสเทิร์นสไตล์มีให้เลือกอันนี้เป็นชักโครกแกเคยใช้ไหมอย่างเงี้ยที่บ้านผมใช่ไหมถ้ากลับบ้านนอกมันก็จะเป็นนั่งยองเหมือนกันแต่เป็นสไตล์แบบก็ถ้านั่งยองผมก็จะนั่งแบบนี้อยู่ที่บ้านก็นั่งอย่างนี้เหรอใช่มันไม่ได้ทำไมอ่ะก็ที่บ้านญี่ปุ่นเขาหันหน้าเข้าหันหน้าเข้าจริงเขาคุยกับกำแพงอย่างเงี้ยเหรอเออเขาหันหน้าเข้าแกเห็นโดมข้างหน้าไหมล่ะอันนั้นมันเป็นโดมกันกระเด็นสมมติเวลาแกเข้าห้องน้ำแล้วแบบหนักเบามันจะไม่กระเด็นออกไปไงแกต้องนั่นหันหน้าเข้าไปหันหน้าเข้าไปหันหน้าเข้าไปเออเห็นไหมนั่นแหละเดี๋ยวนี่พูดจริงใช่ไหมจริงไม่หลอกนะใครหลอกพูดจริงๆเผื่อตอนกลางคืนเผื่อแบบว่าเออปวดหนักเออนั่นน่ะหันหน้าเข้าไปเข้ากำแพงไม่เลอะนะอัดให้เต็มที่โอเคก็ฝั่งนี้นี่มันแปรงฟันเด็กป่ะเนี่ยใช่แล้วก็คือรวมกันเราล้างหน้าแปรงฟันอะไรกันตรงนี้กระจกก็มีตรงนี้ได้อารมณ์เหมือนเด็กอนุบาล3ใช่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นพวกห้องนอนต่างๆก็เป็นเหมือนห้องพวกเราเลยเหมือนกันนี่โหถ้าเกิดเพื่อนๆมากวนกันสักแบบ 7-8 คนนะเหมาโฮมสเตย์คุณลุงไว้ในหูอยู่กันกวนคุณลุงทั้งคืนเฮ้ยยังไม่มีที่อาบน้ำเลยอ่ะเออจริงน้ำตรงไหนมีแต่ห้องน้ำเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าห้องน้ำห้องอาบน้ำอยู่ตรงไหนเออตัวนี้แหละอันนี้ใช่ไหมใช่อันนี้ห้องอาบน้ำเปิดเข้ามาอีกไปเออ1 2 3โอ้โหมาเป็นจัตุรัสเลยแม่คุณเลยก็พอดีตัวอาบคนเดียวอาบคนเดียวมีฝักบัวแล้วก็นี่อ๋ออันนี้เอาไว้ตักอาบไม่ใช่ไม่ใช่เหรอญี่ปุ่นเขาไม่มีระบบขันใครอยากได้อารมณ์แบบหนังสือการ์ตูนอาบฝักบัวเสร็จแล้วลงไปแช่อ่างเล็กๆประมาณนี้ดูห้องน้ำไปแล้ว okay. พี่ว่าตอนนี้นะคุณลุงโทรแล้วเขาก็เตรียมอาหารเย็นให้พวกเราแล้วเดี๋ยวไปกินกันดีกว่า okay. แต่ว่าดูมืดมากตอนนี้เดี๋ยวโชว์เวลาจริงให้เพื่อนๆดูก่อนอีก5นาที6โมงนะครับนี่เป็นแค่6โมงเย็นเองเหรอใช่มืดมากผมว่า4ทุ่มแล้วอ่ะจริงมืดมากโอเคไปไปกินอาหารเย็นกันดีกว่าไปไปเลยอยู่ทั้งวันเลยเอาว่าคาวาอีเดสก์คาวาอีวันนี้นะคะปิดท้ายวันกับนี่เลยโอ้โหเมนูเต็มโต๊ะขนาดนี้กับที่คันดะโฮมสเตย์ใช่ครับอาริกาโตอาริกาโตก็ซาสผมบอกไว้เลยนะครับผมว่าโฮมสเตย์ที่นี่เนี่ยน่ารักมากนะครับเหมาะกับการมากับเพื่อนมากๆลองนึกดูดิอยู่กับเพื่อน 5-6 คนเราทำอะไรก็กินซาซึมิกันไปหาบีปลากันไปนะคะวันนี้นะคะโหตั้งแต่เช้านี่เราเดินทางกันมาตั้งแต่เมืองชิกุระนะมาเรื่อยๆจนถึงคามูกาวะเสร็จแล้วมาจบที่คาซึอุระนี่โอ้เต็มวันก็วันนี้เพื่อนๆก็ได้เห็นแล้วนะครับผมว่าเราเนี่ยไปเที่ยวมากี่ที่นะครับประโยชน์ของการใช้แบบรถเช่าใช่แล้วค่ะแล้วก็เนี่ยมาลองพักให้เพื่อนๆดูด้วยว่าแบบนี้มันก็สนุกไปอีกแบบนึงใช่พบกับพวกเราได้นะคะทุกวันอาทิตย์แล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากดูพวกเราซ้ำๆอีกหลายๆรอบเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่ YouTube Channel Japan X TV Official นะคะอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะถูกต้องแล้วครับแล้วก็ใครนะครับที่อยากจะพูดคุยกับพี่อุ้มนะครับผมก็สามารถนะครับเข้าไปติดตามได้ที่ Facebook ของรายการนะครับและส่วนใครนะครับผมที่อยากจะทราบข้อมูลการเดินทางอาหารสถานที่ท่องเที่ยวโรงแรมนะครับของญี่ปุ่นนะครับก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์เชแพนนะจ๊ะได้เลยค่ะสำหรับวันนี้โอ้โหพวกเราขอตัวทานอาหารเย็นกับคุณลุงก่อนแล้วเจอกันใหม่นะคะสัปดาห์หน้านะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับต่อเน่น่ารักคุณลุงปะเดี๋ยวเราซัดกันต่อเลยดีกว่าวันนี้ยาวบอกไว้เลยยาวยาวยาวอิตาลีมาญี่ปุ่นเป็นวันที่5แล้วครับเพื่อนๆครับใช่ค่ะย่ำคงขับรถเที่ยวอยู่ในจังหวัดชิบะนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าอูมิโฮตารุเป็นเส้นทางที่เชื่อมระหว่างจังหวัดกับอีกจังหวัดตอนนี้เราสองคนนะคะมายืนอยู่หน้าโตเกียวเยอรมันวิลเลจถ้าเกิดว่ามาในช่วงฤดูหนาวเนี่ยเขาจะมีจัดอิลูมิเนชั่นตอนนี้เราอยู่ที่เมืองมาคุฮารินะคะเป็นอีกหนึ่งเมืองที่น่าทำความรู้จักมากๆเลยเดี๋ยววันนี้อุ้มจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับเมืองนี้กันนะคะOh, my God.